โบอดีตผู้จัดการเปิ้ลไอรินร่ายยาวแจงชัดงานนี้อาจมีคดีพลิกจากกรณีเปิ้ลไอรินเข้าแจ้งความดำเนินคดีอดีตผู้จัดการเหตุลักทรัพย์พ่วงพิธีกรสาวช่องดังเชื่อมีเหี่ยวด้วยน้อยใจอาจมีการจัดฉากให้ไปออกรายการเพื่อให้สังคมโจมตีต้องตรวจ ATK เองได้ข้าวกล่องหนึ่งกล่องล่าสุดโบคู่กรณีของเปิ้ลไอรินได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโบขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของโบบ้างนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีของคุณเปิ้ลไอรินที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันต่างคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาวันนี้ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค่ะ 1. คนในคลิปที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรินคือโบเองค่ะแต่โบขอเรียนให้ทราบว่าโบไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรินนะคะโบเป็นฟรีแลนซ์ที่ขายงานให้กับคุณเปิ้ลไอรินรวมถึงศิลปินและนักแสดงคนอื่นๆ 2. เหตุการณ์ที่ทุกคนให้ในคลิปที่เห็นว่าโบหยิบเงินจากซองที่ทางรายการจ่ายให้คุณเปิ้ลไอรินนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์อย่างที่คุณเปิ้ลไอรินเข้าใจนะคะมันคือการเข้าใจผิดหรือมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างโบและคุณเปิ้ลไอรินคือจริงๆแล้วโบได้ตกลงค่าตัวกับคุณเปิ้ลไอรินไว้แล้วว่างานออกรายการนี้บัดเจ็ตของคุณเปิ้ล 10,000 บาทซึ่งคุณเปิ้ลก็ตกลงรับงานนี้ในบัดเจ็ตดังกล่าวซึ่งคุณเปิ้ลก็ได้โพสต์ไว้บน Facebook ส่วนตัวอีรินสีกล้าว่าโบจ้องว่าค่าจ้าง 10,000 บาทแต่โบขายงานได้ในราคา 15,000 บาทดังนั้นเงิน 5,000 ตรงนั้นคือเงินที่โบพึงได้โดยชอบธรรมซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของโบค่ะเนื่องจากโบไม่ได้เป็นผู้จัดการคุณเปิ้ลดังนั้นโบจะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์โบต้องบวกบัดเจ็ตในส่วนของโบเพิ่มเองไม่ได้เป็นการลักทรัพย์อย่างที่คุณเปิ้ลเข้าใจ 3. การที่โบหยิบเงินจากซองค่าจ้างโบก็ทำอย่างเปิดเผยในสถานที่ที่มีทีมงานมากมายไม่ได้แอบหรือพยายามหลบซ่อนโบหยิบเงินจากซองในขณะที่คุณเปิ้ลก็อยู่ในสถานที่เดียวกันด้วยและโบก็ทราบดีค่ะว่าบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เนื่องจากโบไปสถานที่นี้บ่อยครั้งแต่ที่โบหยิบเนื่องด้วยเจตนาของโบคือโบหยิบเงินในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมของโบไม่ได้เป็นการลักทรัพย์ค่ะ 4. ดังที่คุณเปิ้ลไอรินได้โพสต์เฟซบุ๊กอีรินสีกล้าวเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ข้อที่5ระบุว่าโบแจ้งคุณเปิ้ลว่าไม่ต้องโอนเงินให้แล้วนะเนื่องจากว่าได้รับเงินค่าตอบแทนแล้วนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าเจตนาของโบคือไม่ได้เจตนาจะฉกฉวยหรือจะอยากได้ทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์ของคุณเปิ้ลแต่โบต้องการเพียงผลตอบแทนอันชอบธรรมที่โบพึงได้จากการทำงานเท่านั้นค่ะไม่ได้มีเจตนาจะลักทรัพย์ดังที่คุณเปิ้ลกล่าวหา 5. ในส่วนของคดีความที่คุณเปิ้ลฟ้องโบนั้นโบทราบเรื่องแล้วค่ะและยินดีพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของโบเองค่ะ 6. เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลเสียหายต่อหลายฝ่ายเป็นอย่างมากโบกราบขอโทษบริษัทเวิร์กพอยท์Entertainment จำกัดด้วยหัวใจที่เป็นต้นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และโบกราบขอโทษคุณปอเปี๊ยะการเวลาเสาเรือนพิธีกรรายการคุยทะลุดราม่าที่ถูกโยงกับเรื่องดังกล่าวซึ่งความเป็นจริงแล้วทั้งบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดและคุณปอเปี๊ยะการเวลาเสาเรือนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างคุณเปิ้ลและโบสองคนเท่านั้นค่ะ 7. โบอยากขอโทษคุณเปิ้ลที่อาจจะสื่อสารกับคุณเปิ้ลคลาดเคลื่อนเป็นเหตุให้คุณเปิ้ลเข้าใจผิดและเกิดเหตุบานปลายดังกล่าวแต่โบอยากเรียนคุณเปิ้ลว่าการที่โบหยิบเงินออกจากซองค่าจ้างนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างเราสองคนว่าเราตกลงค่าตัวคุณเปิ้ลในรายการนี้ 10,000 บาทส่วนต่างตรงนั้นคือผลตอบแทนที่โบพึงได้โบไม่ได้มีเจตนาลักทรัพย์ค่ะและโบอยากขอร้องวิงวอนคุณเปิ้ลอย่าดึงคนบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาโยงกับเรื่องนี้โดยอาศัยประเด็นทางการเมืองเลยค่ะท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้โบทุกช่องทางขอบคุณทุกคนที่ปกป้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาโทรมาถามให้กำลังใจและพร้อมช่วยเหลือโบซาบซึ้งมากๆค่ะโบยินดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองโบเป็นคนพุทธโบยังคงเชื่อมั่นในคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ดีเสมอค่ะ